ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับศึกกบฏเจ้าอนุวงศ์และการเทครัวชาวลาวล้านช้างสู่อาณาจักรสยามสู่การล่มสลายและการพังพินาศของเมืองเวียงจันทน์ทั้งเมืองจะกล่าวถึงสงครามเจ้าอนุวงศ์ที่เกิดขึ้นช่วงปีพ.ศ. 2369ถึง2371ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3หลายท่านนั้นคงจะทราบกันดีว่าเป็นสงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์เป็นประวัติศาสตร์ตอนที่สำคัญมากทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและในประวัติศาสตร์ของลาวเองด้วยในบทเรียนของประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นสงครามปราบพวกกบฏที่มีหัวหน้าก่อการกบฏคือเจ้าอนุวงศ์ส่วนประวัติศาสตร์ลาวบอกว่าเจ้าอนุวงศ์นั้นคือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงทำการกบฏกอบกู้เอกราชจากชาวสยามถึงแม้จะทรงทำไม่สำเร็จแต่ชาวลาวก็ยังยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษเช่นที่ชาวไทยยกย่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศึกเจ้าอนุวงศ์สะท้อนหลายสิ่งในสังคมไทยโดยถือเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามก้าวทัพซึ่งส่งผลต่อสยามมากกว่าสงครามครั้งใดๆเนื่องจากหลังสงครามนั้นก็ได้มีการกวาดต้อนประชาชนจากเวียงจันทน์และลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเอามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานและภาคกลางในสยามจนเป็นเหตุให้ประชากรลาวเหลือน้อยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนั้นประเทศลาวมีประชากรเพียง6ล้านถึง7ล้านคนเท่านั้นส่วนภาคอีสานของไทยมีประชากร22ถึง23ล้านคนรูปแบบและการจัดทัพในศึกเจ้าอนุวงศ์โดยสังเขปสงครามในยุค180ปีก่อนของไทยต่างจากสงครามในสมัยปัจจุบันที่เราเห็นกันในข่าวโทรทัศน์เป็นอย่างมากในยุคนั้นสงครามมีเป้าหมายหลักคืออยู่ที่การเก็บทรัพย์จับเฉลยกลับมาไว้ที่เมืองหลวงของตนเองส่วนการยึดครองพื้นที่ก็เป็นเป้าหมายรองหากมีกำลังมากก็ยึดครองพื้นที่ของศัตรูด้วยหากมีกำลังไม่พอก็ตั้งเจ้าพื้นเมืองปกครองในฐานะประเทศราชซึ่งวิธีหลังนี้ไทยได้ใช้กับล้านนาล้านช้างเขมรและหัวเมืองมาลายูด้วยสำหรับเจ้าอนุวงศ์เป้าหมายในการทำสงครามก็คือการปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยสำหรับวิธีการปลดแอกที่เจ้าอนุวงศ์ทรงวางแผนเอาไว้ก็คือระดมพลจากเมืองที่เวียงจันทน์บังคับบัญชามาไว้ที่เวียงจันทน์กับจำปาสักเพื่อฝึกทหารให้พร้อมรบยิ่งขึ้นแล้วส่งขุนนางพร้อมทหารส่วนหนึ่งออกไปเกลี้ยกล่อมเมืองต่างๆในภาคอีสานให้เข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ด้วยส่วนการเข้าตีกรุงเทพถ้าตีได้ก็ตีถ้าดูท่าทีว่ากรุงเทพมีการป้องกันที่เข้มแข็งก็ไม่ตีแต่จะกวาดต้อนประชากรตามหัวเมืองรายทางที่กองทัพลาวผ่านแล้วกลับเอามาไว้ที่เวียงจันทน์และจำปาสักแต่มีเจ้าเมืองกรมการเมืองส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นกบฏต่อสยามและก็เกรงจะต้องเผชิญกับการตีโต้ของฝ่ายสยามแต่เจ้าเมืองไม่มีกำลังที่จะต่อต้านกองกำลังของฝ่ายกู้ชาติจึงต้องทำเป็นเอออเห็นด้วยกับฝ่ายกู้ชาตินั่นเองกองทัพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ตอนแรกช่วง6เดือนจากเดือนตุลาคมพ.ศ. 2369ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2370ซึ่งมีกำลังประมาณ 17,000 ถึง 35,000 คนช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2370ได้มีกำลังประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนกองทัพลาวยกมา2สายหลักก็คือสายที่1ยกจากเวียงจันทน์เข้ามา2ทางคือทางหนองบัวลำพูกับทางสกลนครจากหนองบัวลำพูตรงมายึดเมืองโคราชส่วนทางสกลนครนั้นก็ยกมาทางกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดตามลำดับสายที่2ยกมาจากจำปาสักเข้ามาทางอุบลราชธานีแล้วก็แยกเป็น2ทางทางที่1นั้นก็ยกไปที่สุวรรณภูมิอีกทางก็ยกไปทางศรีสะเกษขุขันธ์สังขะสุรินทร์
บุรีรัมย์ประโคนชัยนางรองการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายกู้ชาติเวียงจันทน์และจำปาสักกับเมืองรายทางมีน้อยมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายกู้ชาตินั่นเองกองทัพฝ่ายเวียงจันทน์จำปาสักได้มีการกวาดต้อนประชากรจากพื้นที่เขตโคราชลุ่มน้ำฉี่ตอนต้น11เมืองพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่ตอนกลางถึงตอนปลายอีก7เมืองพื้นที่ตอนใต้9เมืองพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก8เมืองรวมทั้งสิ้น35เมืองเมืองที่ใกล้กรุงเทพที่สุดก็คือเมืองสระบุรีเมืองศูนย์กลางการปกครองหลักของฝ่ายกรุงเทพในภาคอีสานและลาวก็คือเมืองโคราชก็ถูกยึดอยู่37วันและฝ่ายเจ้าอนุวงศ์นั้นก็กวาดต้อนประชากรราว 18,000 คนหากรวมประชากรทั้ง35เมืองที่ถูกกองทัพฝ่ายเวียงจันทน์และจำปาสักกวาดต้อนไปรวมแล้วประมาณ 54,000 คนถึง 95,000 คนเลยทีเดียวการกบฏของเวียงจันทน์จำปาสักครั้งนี้ประกาศการกู้ชาติในต้นเดือนตุลาคมพ.ศ. 2369ระดมพลและฝึกทหารราว3เดือนระหว่างกลางเดือนตุลาคมกลางเดือนมกราคมพ.ศ. 2370แล้วจึงเคลื่อนกำลังมายึดเมืองนครราชสีมาในวันที่17ถึง22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2370ทางฝ่ายกรุงเทพจึงทราบข่าวกบฏหลังจากที่ฝ่ายกบฏนั้นได้ดำเนินการไปแล้วถึง5เดือนโดยวันที่กรุงเทพทราบข่าวกบฏก็ได้ยกกำลังมาถึงเมืองสระบุรีแล้วซึ่งห่างจากกรุงเทพเพียง110กิโลเมตรเท่านั้นและก็ใช้เวลาเดินทัพเพียง 3-4 วันแสดงให้เห็นว่าการข่าวทางกรุงเทพล้าหลังเป็นอย่างมากแต่ก็โชคดีของฝ่ายสยามที่กองทัพฝ่ายกบฏนั้นไม่ได้บุกกรุงเทพแต่ตัดสินใจยกทัพกลับพร้อมกับเก็บทรัพย์สินเฉลยศึกกลับเวียงจันทน์และจำปาสักด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ถือว่ากบฏในครั้งนี้ใหญ่หลวงมากทรงมีพระบรมราชบัญชาให้ออกคำสั่งเกณฑ์กำลังจากหัวเมืองทั้งภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปจนถึงหลวงพระบางแม้กระทั่งภาคใต้เกณฑ์ไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพหลวงขึ้นมาปราบเจ้าอนุวงศ์สงครามครั้งนี้ถือเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สยามให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามกำลังหลักที่ได้ใช้ในการรบจริงนั้นเป็นกำลังจากภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างคือพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยพิชัยตากเชียงทองเดินส่วนกำลังพลจากฝ่ายใต้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชมีใบบอกมาถึงกรุงเทพว่ากองเรืออังกฤษ5ลำมาจอดที่ปีนังซึ่งไม่ทราบว่าจะมุ่งไปทางใดเขาจึงไม่อาจจะนำทัพมาช่วยกรุงเทพด้วยตัวเองแต่ก็ให้พญาพัทลุงบุตรชายคนโตนำทัพ 5,000 คนมาช่วยกรุงเทพกองทัพสยามจัดทัพเข้าสู่ภาคอีสานทั้งหมด5เส้นทางทัพที่1เข้าอีสานใต้ทางปราจีนบุรีผ่านช่องตะโกบุรีรัมย์ตีค่ายมูลเข็งที่พิมายสุวรรณภูมิยโสธรอุบลราชธานีจำปาสักและจากจำปาสักก็ตีขึ้นไปตามแม่น้ำโขงผ่านเขมราชมุกดาหารนครพนมสกลนครทัพนี้มีบทบาทเด่นที่สุดแม่ทัพก็คือพญาราชสุภาวดีหรือเจ้าพญาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีนั่นเองทัพที่2คือทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพยกเข้ามาทางสระบุรีผ่านดงพญาไฟโคราชจตุรัสช่องสามหมอภูเวียงมุ่งเข้าตีหนองบัวลำพูส่วนทัพที่3ผ่านสระบุรีขึ้นไปทางดงพญากลางเขาพังเงยผ่านด่านขุนทดแล้วไปบรรจบเส้นทางเดียวกันกับทัพที่2ทัพที่4นำโดยเจ้าพญาอภัยภูธรผ่านสระบุรีไปตามแม่น้ำป่าสักแล้วเข้าตีเพชรบูรณ์ลมสักทัพที่5ทัพจากหัวเมืองเหนือนำโดยพญาเพชรพิชัยและพระยาไกรโกษาเข้าตีลมสักแล้วแบ่งกำลังส่วนหนึ่งยกขึ้นไปทางด่านซ้ายเมืองเลยซึ่งมีเป้าหมายที่เวียงจันทน์อีกส่วนหนึ่งจากลมสักก็เข้าตีเมืองหนองบัวลำพูด้วยวิธีการจัดกระบวนทัพของสยามในขณะนั้นเป็นระเบียบรัดกุมมากกว่าของฝ่ายเวียงจันทน์จำปาสักสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ
เมื่อทรงจัดกระบวนทัพที่สระบุรีเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินนำทัพไปที่เมืองนครราชสีมาเพื่อทำการตีโต้กลับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นสัญญานุภาพที่น่าเกรงขามยิ่งนักกองกำลังหลักของฝ่ายเวียงจันทร์จำปาสักมีอยู่5แห่งซึ่งตั้งรับอยู่ที่ค่ายมูลเค็งยโสธรลมสักหนองบัวลำพูและเวียงจันทร์การรบที่ดุเดือดที่สุดคือการรบที่หนองบัวลำพูบริเวณค่ายช่องข้าวสารการรบของทั้งสองฝ่ายกองทัพสยามตีโต้ฝ่ายกองทัพเจ้าอนุวงศ์อย่างรวดเร็วกองทัพสยามกองแรกเคลื่อนทัพในวันที่3มีนาคม2370และยึดเวียงจันทน์ได้ในวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2370ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง3เดือนโดยในปลายเดือนเมษาก็ยึดนครราชสีมาไว้ได้เนื่องจากฝ่ายเจ้าอนุวงศ์นั้นได้ถอนทัพหนีไปก่อนแล้วจากนั้นแม่ทัพหน้าคือพระยาราชสุภาวดีก็กวาดล้างกองกำลังของฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ในลุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีจนหมดในเวลาอันรวดเร็วหลังจากตีค่ายมูลเข่งที่พิมายได้แล้วก็เดินข้ามทุ่งกุลาร้องไห้ไปตีค่ายเวียงคุกที่ยโสธรแตกจากนั้นก็เคลื่อนทัพสู่ลุ่มน้ำมูลตอนล่างช่วงเวลาดังกล่าวชาวเมืองอุบลพากันแข่งเมืองต่อเจ้านครจำปาสักหรือเจ้าราชบุตรโยเจ้าราชบุตรโยซึ่งเป็นแม่ทัพของเจ้าอนุวงศ์กับไพรพลจึงหนีไปที่เมืองจำปาสักกองทัพสยามเมื่อไปตีเมืองในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีกับลุ่มแม่น้ำโขงส่วนนี้ได้แล้วก็ยกกำลังไปตั้งค่ายที่มุกดาหารและนครพนมทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพก็ได้ยกทัพจากเมืองนครราชสีมาเข้าตีเมืองสี่มุมหรือเมืองจตุรัสเมืองภูเวียงแล้วยกกำลังไปตั้งค่ายทัพหลวงที่บ้านส้มปล่อยหนองบัวลำพูจากนั้นเป็นทัพหนุนเข้าตีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ที่ค่ายช่องข้าวสารสำหรับกองทัพไทยฝ่ายเหนือ2กองทัพก็ตีเมืองหล่มได้ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เหลือแต่กองทัพหลักที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเวียงจันทน์กองทัพสยาม5กองซึ่งมีกำลังพล 84,000 คนเข้าตีค่ายหนองบัวลำพูซึ่งมีพระนรินทร์เป็นแม่ทัพตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2370และตีค่ายหนองบัวลำพูแตกในวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2370แล้วก็ยกกำลังไปตั้งค่ายที่บ้านส้มปล่อยที่ห่างจากค่ายช่องข้าวสารค่ายที่สำคัญที่สุดของฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เพียง10กิโลเมตรเท่านั้นช่องข้าวสารคือช่องเขาเส้นทางโบราณเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันที่ช่องเขาของแนวเทือกเขาภูพานคำที่ทอดยาวต่อเนื่องจากบริเวณเขื่อนลำตะคองจนถึงแม่น้ำโขงบริเวณวัดผาตากเสื้อในจังหวัดหนองคายกองทัพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ผนึกกำลังเป็น3ทัพมีกำลังพลประมาณ 20,000 คนก็ได้ล้อมค่ายส้มปล่อยอยู่7วันฝ่ายสยามในค่ายนั้นได้ขาดเสบียงทัพและใกล้จะแตกอยู่แล้วกองทัพหนุนของสยามก็เข้าไปช่วยได้ทันการทัพหนุนของสยามจากพระองค์เจ้าขุนเนนที่รบแบบกองโจรได้ตีขนาบทัพลาวจากด้านนอกขณะที่ทหารในค่ายส้มปล่อยก็ออกมาจากด้านในค่ายช่องข้าวสารของกองทัพลาวนั้นก็ได้แตกยับเยินในวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2370ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบข่าวว่าค่ายหนองบัวลำพูแตกก็ออกจากค่ายช่องข้าวสารแล้วก็บอกทหารว่าจะไปตั้งรับที่เวียงจันทน์แต่ความเป็นจริงนั้นก็ได้พาครอบครัวหนีไปพึ่งยวนต่อมากองทัพลาวเวียงจันทน์ที่ค่ายช่องข้าวสารนั้นก็แตกหนีทิ้งค่ายไปที่เวียงจันทน์หมดฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ต่อต้านอย่างเหนียวแน่นในการรบวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคมและวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2370ในที่สุดฝ่ายไทยก็ตีค่ายเจ้าอนุวงศ์แตกทุกแห่งแล้วกองทัพสยามก็ได้ยึดเมืองเวียงจันทน์ไว้ได้ในวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2370นั่นเองส่วนพญาราชสุภาวดีหรือเจ้าพญาบดินทร์เดชาซึ่งเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองจำปาสักก็ได้จับตัวเจ้าราชบุตรโยได้ก็ได้ส่งตัวลงไปที่กรุงเทพจากนั้นจึงเดินทัพไปสมทบกับทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพที่เข้าตีเวียงจันทน์
จ้าอนุวงศ์เห็นทีท่าว่าจะต้านทัพสยามไม่อยู่จึงรวบรวมพระราชวงศ์ทั้งหลายเพื่อลี้ภัยไปที่เมืองยวนทัพของสยามเข้าเมืองเวียงจันทน์ได้ก็ได้เข้าไปกวาดเอาทรัพย์สินมีค่าและพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์กลับไปยังสยามและก็กวาดต้อนเฉลยศึกชาวเวียงจันทน์เป็นจำนวนมากลงไปยังสยามด้วยทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพก็ได้เลิกทัพกลับและก็ให้ทัพของพระยาราชสุภาวดีจัดการเรื่องต่อไปเองทั้งหมดเมื่อยกทัพกลับไปถึงกรุงเทพรัชกาลที่3ทรงพระพิโรธมากเหตุที่จับตัวเจ้าอนุวงศ์ไม่ได้ดังนั้นในปีพ.ศ.2371จึงมีพระราชบัญชาให้ทัพพระยาราชสุภาวดียกทัพไปที่เมืองเวียงจันทน์เพื่อทำลายให้สิ้นซากครั้งนั้นพญาราชสุภาวดีก็ได้ตั้งค่ายที่หนองบัวลำพูแล้วก็ให้พญาพิชัยสงครามนำกำลังพลไปตั้งพักณวัดกลางเวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์ซึ่งเสด็จลี้ภัยการเมืองอยู่ในเมืองยวน1ปีกับอีก78วันก็เสด็จกลับเข้าเมืองเวียงจันทน์อีกพร้อมกับคณะทูตยวนซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่เจ้าอนุวงศ์แต่พอกลับมาเห็นเวียงจันทน์ในสภาพที่พังพินาศก็ทำให้เกิดความเครียดแค้นเจ้าอนุวงศ์จึงนำกำลังเข้าตีและฆ่าทหารสยามตายแทบสิ้นพร้อมกับพญาพิชัยสงครามด้วยส่วนที่เหลือก็นำข่าวไปแจ้งพญาราชสุภาวดีโดยทางเจ้าพระยาสุภาวดีก็ได้รวบรวมกำลังทหารแถวเมืองเสรภูมิยโสธรยกกลับมาตีโต้กองทัพของฝ่ายลาวซึ่งนำโดยเจ้าอนุวงศ์ที่บ้านบกหวานใต้เมืองหนองคายลงมาเล็กน้อยสู้กันจนแม่ทัพทั้งสองบาดเจ็บแต่ในที่สุดกองทัพเจ้าอนุวงศ์นั้นก็แตกกองทัพสยามก็เข้ายึดเวียงจันทน์ได้เป็นครั้งที่สองในวันที่20ตุลาคมพ.ศ.2371เจ้าอนุวงศ์ก็ได้หนีอีกครั้งแล้วไปซ่อนตัวแถบเมืองพวนแต่ก็ได้ถูกกองทัพหัวเมืองเหนือคือทัพเมืองลับแลอุตรดิตถ์ทัพน่านจับตัวไว้ได้ที่น้ำหายเชิงเขาไก่แล้วส่งตัวให้สยามบางตำราก็ว่าเจ้าน้อยเมืองพวนได้จับตัวเจ้าอนุวงศ์ส่งให้สยามซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเจ้าอนุวงศ์พร้อมมเหสีและพระราชวงศ์ราว11พระองค์ถูกจับขังใส่กรงแล้วนำมาทรมานหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ให้ประชาชนที่เกลียดชังด่าทอถุยน้ำลายใส่และอยู่ได้ประมาณ7วันก็สิ้นพระชนม์รัชกาลที่3ก็ให้นำศพไปเสียบประจานที่สำเรด้วยหลังจากศึกครั้งนั้นเวียงจันทน์ก็ได้ถูกเผาวายวอดทั้งบ้านเรือนวัดวาอารามก็ถูกเผาสิ้นเหลืออยู่เพียงวัดเดียวคือวัดศรีสะเกษที่ไม่ถูกเผาและก็ได้สันนิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นที่พำนักของแม่ทัพสยามเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวเวียงจันทน์และเมืองอื่นๆก็ได้ถูกกวาดต้อนมายังสยามเป็นจำนวนมากและก็ถือเป็นการกวาดต้อนคนลาวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้เวียงจันทน์ฟื้นกลับมาเป็นเมืองได้อีกครั้งรวมทั้งเมืองที่เคยร่วมกับเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกเก็บส่วยอย่างหนักบางเมืองก็ถูกกวาดต้อนผู้คนลงมายังสยามด้วยเช่นกันเช่นเมืองนครพนมเมืองสกลนครเป็นต้นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้เป็นชาวลาวเวียงมากที่สุดให้ไปอยู่แถบสระบุรีศรีสะเกษสุรินทร์ราชบุรีนครนายกลพบุรีชัยนาทกำแพงเพชรเป็นต้นบางพวกอพยพต่อไปถึงแถบนครสวรรค์อุทัยธานีสุโขทัยหรือขึ้นไปทางภาคเหนือก็มีส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงก็ได้มีการกวาดต้อนคนเมืองนครพนมให้ไปอยู่พนัสนิคมพนมสารคามคนจากสกลนครก็ให้ไปอยู่ที่กบิลบุรีประจันตคามเนื่องจากเมืองเหล่านี้พักดีกับเวียงจันทน์และอยู่ใกล้เวียงจันทน์ด้วยนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการอพยพคนลาวล้านช้างลงมาอีกหลายระรอกทั้งจากหลวงพระบางปากลายแก่นเท้ารวมทั้งไทยดำไทยพวนอีกจำนวนหนึ่งแต่การอพยพครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคือในปีพ.ศ. 2387คือการอพยพผู้ไทยจากเมืองวังเมืองเซโปนเมืองนองเมืองกระปองเมืองคำอ้อคำเขียวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแขวงสวรรณเขตในปัจจุบันเข้ามายังเรนูนครพันนานิคมกุชินารายเสนางนิคมภ
ภูแล่นช้างหรือหนองสูงคำเขื่อนแก้วจำปาชนบทวาริชภูมิเป็นต้นซึ่งเป็นหัวเมืองในภาคอีสานขณะนั้นสยามก็ได้เข้าไปปกครองดินแดนเดิมของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์และจำปาสักบางส่วนไว้ทั้งหมดและพยายามกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมายังฝั่งขวาแม่น้ำโขงเพื่อมิให้อำนาจทางล้านช้างได้ฟื้นตัวขึ้นอีกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รศ .112 ซึ่งแผ่นดินล้านช้างจึงถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนโดยใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนฝั่งซ้ายเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาก็เป็นของสยามคนลาวล้านช้างจึงถูกแบ่งแยกออกเป็น2ประเทศในปัจจุบันทั้งที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันนั่นเองขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้นำสาระเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามาเล่าให้ฟังต่อไปในอนาคตครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วทั้งจักรวาลจงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะครับขอบคุณครับ